ว่ายน้ำจับมือไทยออยเปิดกิจกรรมช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำปีที่สีว่ายน้ำร่วมกับบมจ.ไทยออยและเทศบาลนครแหลมฉบังเปิดโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำปีที่สี่ตั้งเป้าเยาวชนแหลมฉบังว่ายน้ำเป็นลดความสูญเสียจากการจมน้ำว่ายน้ำร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนและเทศบาลนครแหลมฉบังเปิดโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำปีที่4ประจำปี2566ที่สระว่ายน้ำเทศบาลนครแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยมีพลเอกธนิษฐ์พิพิธวณิชการที่ปรึกษาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยและประธานบริหารโครงการพิเศษพร้อมด้วยนายจิรเมธธนกุลอธิโรธประธานภาคกลางหนึ่งนายอรโรธวิสุทธาวรวงศ์ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคมบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนและนายสันติสิริตันหยงรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการโค้ชช้างศึกเปิดฟรีคลินิกสอนทักษะฟุตบอลเยาวชนที่เมืองขุนแผนพลเอกธนิษฐ์กล่าวว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนและเทศบาลนครแหลมฉบังเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงริเริ่มโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อให้เยาวชนจำนวน300คนได้เรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำกับบุคลากรของสมาคมและนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อช่วยลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำนายอรโรธเผยว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการดูแลสังคมรวมถึงส่งเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำให้กับเยาวชนไทยเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำเป็นปีที่สี่ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งกิจการของบริษัทขณะที่นายสันติกล่าวว่าถือเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้ฝึกฝนทักษะการว่ายน้ำลดความสูญเสียซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบังรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนส่งเสริมประชาสัมพันธ์โครงการไปสู่เยาวชนเพื่อได้รับทราบข่าวอย่างทั่วถึงตลอดจนเข้าร่วมโครงการสำหรับโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำปีที่4ประจำปี2566ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น9เดือนตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนโดยแบ่งการสอนให้กับเยาวชนอายุตั้งแต่7ถึง14ปีออกเป็น2ช่วงเวลาจำนวน10ชั่วโมงเอ็กซ์ตรีมไทยโชว์ลีลาเยี่ยมคว้าทองสเก็ตอินไลน์ฟรีสไตล์แดนโสมเอ็กซ์ตรีมไทยประเดิมสนามศึกนำวอนโคเรียอินไลน์ฟรีสไตล์โอเพ่น2023ได้อย่างยอดเยี่ยมหลังช่วยกันคว้ามาได้3เหรียญทองกับ2เหรียญเงินที่แดนโสมเอ็กซ์ตรีมไทยประเดิมสนามศึกนำวอนโคเรียอินไลน์ฟรีสไตล์โอเพ่น2023ได้อย่างยอดเยี่ยมหลังช่วยกันคว้ามาได้3เหรียญทองกับ2เหรียญเงินปณิฐิปานเทพณัฐนันดาโชว์ลีลาสุดเฉียบหยิบแชมป์มาครองในการแข่งขันวันแรกที่เกาหลีใต้เมื่อวันที่21เมษายนสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยโดยนายภูริศพิรมภักดีนายกสมาคมส่งนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมระดับเอเชียรายการนำวอนโคเรียอินไลน์ฟรีสไตล์โอเพ่น2023
ที่เมืองนัมวอนประเทศเกาหลีใต้ชิงชัยระหว่างวันที่21ถึง23เมษายนเทนฮากรับสภาพแมนยูไนเต็ดไม่ดีพอเข้ารอบตัดเชือกยูโรป้ายังหนุนเดเคอาร์โดยนักกีฬาทั้ง6คนได้แก่ปณิธิพวงสายใจคลาสสิกสลาลมสปีดสลาลมสลาลมคู่แบทเทิลสลาลมปานเทพรุจิเรกคลาสสิกสลาลมสปีดสลาลมสลาลมคู่แบทเทิลสลาลมวัฒพงษ์คงปานคลาสสิกสลาลมสปีดสลาลมสลาลมคู่แบทเทิลสลาลมสิรินทิพย์รักอักษรคลาสสิกสลาลมสปีดสลาลมสลาลมคู่แบทเทิลสลาลมณัฐนันดาปสุตตนาวินคลาสสิกสลาลมสปีดสลาลมสลาลมคู่แบทเทิลสลาลมนิชการจินุพันธ์สปีดสลาลมโดยมีนายราชสีสิทธิ์ประเสริฐเป็นผู้ฝึกสอนและนายวิสุทธ์ตั้งวาริธรอุปนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นผู้จัดการทีมล่าสุดเมื่อวันที่21เมษายนเป็นการแข่งขันในวันแรกปรากฏว่าเหล่านักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยต่างโชว์ลีลากันอย่างยอดเยี่ยมก่อนจะช่วยกันกวาดมาได้ทั้งหมด3เหรียญทองกับ2เหรียญเงินสรุปผลงานของนักกีฬาไทยในรอบชิงชนะเลิศดังนี้ประเภทสปีดสลาลมเยาวชนชายปณิธิพวงสายใจคว้าเหรียญทองได้สำเร็จโดยมีเฟงรุยเหอจากจีนได้เหรียญเงินและคีแนนบรันการ์ดจากสิงคโปร์คว้าเหรียญทองแดงประเภทสปีดสลาลมประชาชนชายปานเทพรู้จิเรกคว้าเหรียญทองโดยชนะเจิ้นเหวินปิงจากไต้หวันส่วนโจโปเว่ยจากไต้หวันได้เหรียญทองแดงประเภทสปีดสลาลมเยาวชนหญิงณัฐนันดาปสุตตนาวินคว้าเหรียญทองมาครองโดยวางจองวอนจากเกาหลีใต้ได้เหรียญเงินและฮัวอันหยูจากไต้หวันได้เหรียญทองแดงส่วนประเภทสปีดสลาลมประชาชนหญิงเหรียญทองหลิวเชียวสีจากไต้หวันเหรียญเงินนิชการจินุพันธ์เหรียญทองแดงโมริโตกิมิกะจากญี่ปุ่นและประเภทคลาสสิกสลาลมเยาวชนชายเหรียญทองมียี่เฉาจากไต้หวันเหรียญเงินปณิธิพวงสายใจเหรียญทองแดงชุงเฉินเอินจากไต้หวันI'm not the one who's running out of time.